ารเรือบอกว่าขอบคุณมากขอให้รวยขอให้รวยมาครับพี่7520มาแล้วค่ะดีฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยพี่ก๊อตมาแล้วยังสวัสดีครับเอ้ยไม่ภาพไม่มาของพี่รอแป๊บนึงอะไรเดี๋ยวรอดีเลยแป๊บนึงพี่รอแป๊บนึงเฮ้ยมันอันนี้ฮะเออมาละเสียงชัดไหมขวัญขยายโปรโมชั่นวันนี้อีกได้ปะได้แน่นอนแต่ของพี่ก๊อตอาจจะเอาไมค์ใกล้ๆปากได้ครับโอเคค่ะโอเคหนึ่งขยายแอปให้เราก็ดูมา4คนเนี่ยแหละเราอยากจะพูดอะไรนะขอต้อนรับสู่แฮปปี้เฮาส์ครับแฮปปี้เฮาส์คืออะไรวะแฮปปี้ว่าที่รายการที่พี่คอนดี้กับสเตฟานเขานั่งคุยกันเออเราเรียนเหมือนผมเรียนแบบเขาเหมือนกันนะเออที่แบบเขาแต่เขาต้องจ้างสเตฟานไหมไม่น่านะเขาได้เหมือนหุ้นกันไม่แต่เขาถ้าเขาหุ้นแสดงว่ารายการนั้นเขาต้องทำบริษัทขึ้นมาแล้วก็มาแบ่งกันอีกทีนึงน่าจะทำในบริษัทของโคดี้นะเพราะมันเป็นช่องโคดี้นะเอ๊ะขวัญขยายแล้วเหรอพี่เอาใหญ่กว่านี้หนูกลัวพี่มังพี่ก๊อตอ๋อนี่มีโปรโมชั่นหรือไว้บนมุมได้หมดพี่มุมบนนี้ไหมมุมอันเนี้ยได้นี่โอ้ยพอดีเลยโอเคเวเซอร์คนตีนะบางวิทย์เลยบางวิทย์เลยตรงนี้เออดียังไงดีจะรออีกแป๊บนี่แหละบางงาพี่นี่แหละโอเคนะโอเคเสียงชัดใช่ไหมชัดเนาะชัดทั้งสองไมค์เลยใช่ไหมไม่มีพลังเปิดนัวเลยอ่ะเปิดนัวเลยเหรอมีแค่6คนเนี่ยนะเปิดนัวปั๊มวิวเอาไงเราจะเริ่มกันเลยไหมหรือว่ารอกันอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงก็ได้เอาอีกสักมาสัก3เลยนี่เราอินเสิร์ตปกได้มั้ยอินเสิร์ตปกได้มั้ยปกอะไรวะอันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันเอออินเสิร์ตได้มั้ยเอออินเสิร์ตเดี๋ยว3คนอินเสิร์ตปกขึ้นมาหน่อยอินเสิร์ตปกได้พี่เอาปกไหนล่ะท็อปิกเอาปกไหนวะพี่เอาปกที่ชี้นิ้วก็ได้ปกชี้นิ้วนะพี่คนอินเสิร์ตเดียวนะจับของไม่ได้แล้วทำไมอ่ะไปไหนล่ะนี่ไงผมไปไม่ได้ไงมั้ยก็มาดิก็เดินผ่านมาได้ไม่ตีเรียดเออชอบอันนี้น้องก๊อฟนะทุกคนน้องก๊อฟเอ๊ะเซฟไปไหนนะมาทานตรงนั้นแหละเซฟหรือยังเซฟแล้วเยอะแยะอุ้ยไม่แต่พอเปลี่ยนสาย USB C ใหม่อ่ะมันก็ภาพมันได้ดีขึ้นใช่ป่ะตอนแรกมันได้แค่ 720p นะอันนี้มันได้ชัดเจนเลยนี่ชอบภาพจริงๆพี่เอาเต็มจอเอาขึ้นก็เออ8 วิวแล้วเออก็8วิวดิพนักงานพนักงานแล้ว4แล้วมีแนทไปแล้ว4อ่ะเออมีคนมีใครเข้ามาดูอยู่นี่ดูอยู่มันดูวิวโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยพี่หนุ่มมาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมันสุดยอดจริงปกเราสวยใช่มั้ยคนอะไรเข้ามาดูใช่มันขึ้นซับเอาไงโอเคก็วันนี้เอามาคุยเรื่องอะไรกันวันนี้ EP ที่2ใช่มั้ยนี่ EP ที่2ปุ๊บเมื่อก่อนคุณเข้าของข้ารายการขอต้อนรับเข้าสู่ Happy Hour ครับเออไปใครเข้ามาพอแขกรับเชิญเหรอเสียงทีมงานที่เราคุยหลังกล้องชัดกว่าเสียงทีมงานอ้าวจริงเหรอทำไมอ่ะพระเจ้าไม่รู้เนี่ยจะเสียงให้ฟังดังมากหรือว่าพี่ก๊อตหันนั่นหรอจริงๆมันเนาะไอ้คนจริงๆเนี่ยเขาอยู่อีกห้องหนึ่งนั่นเป็นเรื่องจริงกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยก๊อตตอนนี้ได้ยินไหมชัดนะโอเคก็เริ่มเลยนะครับก็สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับ B-Podcast Live นะครับเป็น EP ที่2นะครับตอนนี้เราอยู่กับใครแนะนำตัวสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ทำไมกันบ้างไหมผมก๊อตนะครับวันนี้ก็มาเป็นแขกรับเชิญให้ทางบีแนทนะครับชื่อจริงชื่อชัดชายมหาสิทธิ์รุ่งโรจน์นะครับก็
เป็นตำแหน่งนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับให้กับทาง BNet นะครับจากบริษัทดิจิตอลคอมนะครับตำแหน่งภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรอ่ะก็เป็นเซลล์เอ็กซ์คลูซีฟเซลล์เอ็กซ์คลูซีฟครับใช่ใช่ครับก็โดยประสบการณ์แล้วก็มีเป็นที่ปรึกษาการขายมาประมาณ15ปีละนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่บริษัทดิจิทัลคอมอยู่ประมาณ11ปีละแล้วก่อนหน้านี้ก็อยู่บริษัท SS เดี๋ยวช้าๆช้าคุณเรียนจบที่ไหนมาก่อนผมครับผมเรียนจบราชภัฏราชสมเด็จราชสมเด็จแล้วเสร็จพวกคุณไปทำงานที่ไหนก็เริ่มไปทำงานที่โฮมโปรก่อนโฮมโปรก่อนใช่ใช่โฮมโปรก็อยู่ถ้าที่โฮมโปรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแผนกออเดอร์สินค้าพิเศษมันก็จะเป็นสินค้าที่อย่างในโฮมโปรเนี่ยมันก็มีของที่วางอยู่ตามเชลฟ์อยู่แล้วเดี๋ยวคุณพ่อก่อนคุณพ่อก่อนเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวคนที่เข้ามาดูไลฟ์มันจะงงคือผมจะคุยอย่างนี้หลายคนนะที่สำหรับอินดูเซอร์นะที่มาซื้อของกับ BNet ก็ดีร้านอื่นก็ดีอะไม่ว่าคุณจะซื้อ Synology ซื้อ Seagate ซื้อกล้องวงจรปิดใดๆก็ดีอะคุณไม่เคยรู้จักคนเบื้องหลังเลยผมเปิดนี้ก่อนทีเนี้ยพี่ก๊อตอ่ะคือคนแรกจริงๆเนี่ยพี่ก๊อตอ่ะถ้าถามว่าทำร้ายป่ะจริงๆเราทำร้ายกันเนี่ยเมื่อนานแล้วนะก็ประมาณ 4-5 ปีแล้วที่ตอนช่วงโควิดแล้วเราทำอัดคลิปใช่ไหมอันนั้นก็จะเป็นไลฟ์ของตัวซินโนนะซินโนจี้ที่แบบทำงานอยู่ที่บ้านเรื่องการฝุ่นเรื่องโควิดด้วยตอนนั้นที่เราทำนะเรื่องแบบ active backup ออกใหม่ๆเลยใช่ก็จะพี่ก๊อตจะเป็นดาราประจำช่องคนแรกๆทีนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะชวนคนที่อยู่ในวงการนี้ที่เขาอยู่เบื้องหลังอ่ะแล้วเขาไม่เคยออกเบื้องหน้าเลยก็คือเหมือนกับไม่เคยออกแบบพับบิกเลยว่าของที่มาที่ขายไปขายมาเนี่ยมันมาเป็นยังไงแล้วการรับผิดชอบเป็นยังไงผมบางทีเจอลูกค้าทำไมเคลมของไม่ได้ของใหม่เลยทันทีทำไมของรอนานจังเลยครับสั่งรอ30วันทำไมขอรอ90วันเดี๋ยวก่อนแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้คุยวันนี้แต่เราจะคุยเหมือนลงรายละเอียดก่อนว่าคุณจะได้รู้ว่ากว่าของจากไต้หวันน่ะจากเป็นจากผู้ผลิตจากผู้ผลิตอ่ะมันจะชิปมาถึงคุณน่ะมันต้องผ่านคนๆนี้แล้วคนนี้เขาแบบเคยทำอะไรมาต่อจากโฮมโปรแล้วไงต่อก็ต่อจากโฮมโปรปุ๊บก็มาอยู่บริษัท SS SS นี่ก็จะเป็นดิสทริบิวเตอร์เหมือนกันจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับพวกพาร์ท IT แล้วก็พวกแกดเจ็ตแล้วตอนนั้นมีโมบายด้วยอยู่กี่ปีอยู่ประมาณ4ปี4ปีแล้วไงก็พอจบ4ปีปุ๊บก็ย้ายมาอยู่ที่บริษัทดิจิทัลคอมตอนนั้นคุณไม่พอใจอะไรกับเฮียสมชายหรือเปล่าไม่มีก็รู้จักกันดีรู้จักกันดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับแต่ก็ถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนงานใช่ๆก็เป็นความเจริญก้าวหน้าของตัวเองด้วยนะครับก็ออกมาอยู่ที่ดิจิทัลคอมจริงๆก็อยู่ในธุรกิจที่เรียกว่าเป็นดิสทริบิวเตอร์เหมือนกันก็คือเป็นผู้นำเข้าเป็นผู้นำเข้าจากหลายๆเวนเดอร์ทั่วโลกเนี่ยเวลาจะนำเข้ามาประเทศไทยเนี่ยก็คือเราเวนเดอร์เขาจะไม่ได้มาขายตรงกับทางผู้ซื้อเลยหรือว่าตัวแทนจำหน่ายเลยเขาว่าจะมาที่ดิสทริบิวเตอร์เนี่ยแหละหลายๆเจ้าเพราะว่าอย่างคนที่จะซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อแบรนด์เดียวทั้งหมดเนาะเวลาเขาจะซื้อเขาต้องซื้อหลายๆแบรนด์เวลาพีอย่างบริษัท BNet จะขายเนี่ยพีไม่ใช่ว่าขาย Synology อย่างเดียวแล้วมันจะได้เนาะมันก็ต้องมีฮาร์ดดิสด้วยมีเน็ตเวิร์กด้วยองค์ประกอบเพราะฉะนั้นถ้ามีดิสทริบิวเตอร์เนี่ยก็จะมีหลายๆแคททิกอรีให้พีเลือกซื้อพีจะได้ไม่ต้องไปคุยกับเวนเดอร์หลายๆเจ้ามันก็จะช่วยลดขั้นตอนของพีนะครับแล้วก็ดิสทริบิวเตอร์เนี่ยเขามีหน้าที่ในการทำรับเคลมสินค้ากับทางเวนเดอร์ด้วยคือหลายๆคนนะบางทีเขาติดภาพว่าอย่างเช่น Apple คุณซื้อ Apple คุณก็ไปเคลมตรง Apple เลยแล้วก็อย่างเช่นคุณซื้อ Samsung คุณก็ไปเคลมกับ Samsung เลยซึ่งมันเป็นสินค้าเรียกว่า consumer grade ก็คือเป็นแบบเกรดผู้บริโภคใช่ไหมแต่ว่าพอมาเป็นของเรามันเป็นคอมเมอร์เชียลเกรดมันเลยทำให้แบรนด์บางแบรนด์อ่ะมันไม่ได้รับตรงมันเหมือนต้องรับผ่านดิสทริบิวเตอร์ที่เราเรียกกันติดปากว่าดิสตรีก็คือต่างว่าดิสทริบิวเตอร์ออกไปถูกไหมก็จริงๆมันอาจจะแบ่งอย่างนั้นก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของบริษัทสมมุติถ้าเป็น Samsung เป็น HP อะไรเงี้ยเขามีสเกลค่อนข้างใหญ่พอเขาอาจจะมีบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยเองเลยก็ใช่แล้วมันก็แล้วแต่แหละซัมซุงประเทศไทย
ฮิลเลตพักกาประเทศไทยถ้าเขามีถ้าเขามีวอลลุ่มใหญ่พอเขาอาจจะมาตั้งบริษัทประเทศไทยแล้วทำธุรกิจแล้วก็มีศูนย์มีอะไรเราเปลี่ยนไปแต่ถ้าแบบแบรนด์ที่ยังเล็กอยู่หรือว่ายังไม่มีการลงทุนในไทยใช่ยังไม่ได้บริษัทในไทยเขาอาจจะต้องไม่ยังไม่ได้มีพวกฟาซิลิตี้ในการรับเคมหรือเซอร์วิสต่างๆเขาก็เลยต้องทำผ่านดิสทริบิวเตอร์แทนก็เลยต้องมีพ็อกซี่ใช่ใช่พ็อกซี่ก็คือดิสทริบิวเตอร์มารับของเคมผ่านก่อนใช่ใช่เพราะว่าถ้าบริษัทต่างชาติจะมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีเรื่องของการจดบริษัทด้วยเรื่องของต้นทุนในการซื้อที่นู่นนี่นั่นมันก็ลงทุนค่อนข้างเยอะถ้าใช้ผ่านดิสทริบิวเตอร์เนี่ยก็อาจจะลงทุนน้อยกว่าแล้วพออยู่ที่ตองคอมแล้วเดือนปีอะไรอ่ะประมาณปีเอาเมื่อสักคศได้ไหมจำได้ไหมตั้งแต่ปีประมาณ2555ใช่ประมาณนั้นน่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บคุณก็ลาออกไปจริงๆใช่เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ทำงานอยู่ที่ก็ค่อนข้างอิ่มตัวนะก็เคยเราออกไปทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่สักพักก็ไม่ได้ทำต่อก็กลับมาทำที่นี่ต้องของเหมือนเดิมเป็นครั้งที่2ใช่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 ก็ในอยู่ในตำแหน่งเดิมก็เป็นเซลล์เหมือนเดิมใช่แต่แค่แบบก็มารับแลบีแดดใช่คือเซลล์หนึ่งคนนะก็จะมีลูกค้าหรือว่าดีลเลอร์ที่รับผิดชอบอยู่ของแต่ละท่านคือดิจิตอลคอมก็จะมีเซลล์หลายๆคนแล้วก็รับผิดชอบเขาเรียกว่านะลูกค้าก็คือคนขายเนี่ยที่จะขายต่อเนี่ยก็มีขาประจำเขาอยู่ใช่จริงๆผมก็เป็นเซลล์ที่ดูแลดีลเลอร์มันต่อเนื่องจากยีเนาะก็คือเราเป็นดิสทริบิวเตอร์ละเพราะฉะนั้นลูกค้าของดิสทริบิวเตอร์เนี่ยมันจะไม่ใช่เอ็นยูเซอร์เลยนะเพราะว่าเราอ่ะเป็นลักษณะเป็นการขายส่งขายผ่านตัวแทนจำหน่ายคนที่จะซื้อกับสินค้ากับบริษัทเราอย่างเช่นดิจิตอลคอมหรือ SS ที่ผมเคยทำงานอยู่เนี่ยมันต้องมีการเรื่องของการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก่อนเจ้าพวกนี้เขาก็จะขายให้กับบริษัทที่เป็นร้านค้าที่ไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงเราจะไม่ได้ขายตรงให้ทาง end user เลยนะครับมันก็จะเป็นกระบวนการสมัครก็อาจจะต้องมีบริษัทต้องจดบริษัทจดทะเบียนบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนนะครับอันนี้ก็จะสมัครกับเราแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายกับเราได้แล้วทางผมเนี่ยก็เป็นเซลล์พอเป็นเซลล์ปุ๊บเนี่ยลูกค้าของผมที่ผมต้องไปเทคแคร์ก็คือเป็นบริษัทดีลเลอร์ที่สมัครเข้ามานี่แหละไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนหรือเป็นบริษัทเขาก็เซลล์ที่ทางดิสทริบิวเตอร์เนี่ยส่วนมากก็จะแอสไซน์ไปดูแลตามร้านค้าเหล่านี้เคสลูกค้าจับประสบการณ์พี่ก็น่าจะมาสัก10ปีเคสที่แปลกที่สุดที่เคยเจอวิธีการขายที่แปลกที่สุดแล้วกันเคสที่แปลกที่สุดสำหรับดีลเลอร์เจ้านั้นเคสที่สองคือโปรเจกต์ที่ไปร่วมติดตั้งไปร่วม implement ไปร่วม present กับเขาที่แปลกอ่ะที่มีในใจไหมที่แบบจำได้ไหมถ้าแปลกนะถ้าแปลกแล้วจำได้เลยนะคือเอาที่แบบวันนั้นที่ลูกค้าเขาจะนัดไป present present ตัว storage ยี่ห้อ Synology นี่แหละก็สถานที่ที่เขานัดเนี่ยมันเป็นบริษัทโรงงานทำชิป Texas Instruments ใช่ไหมผมก็แบบไอ้ที่ผมเรียนอ่ะผมก็ใช้ Texas Instruments ใช่ใช่ใช่พวก CPU ARM ต่างๆแล้วพวก Microcontroller อยู่ที่ไหนจำไม่ได้แต่เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่หนึ่งอ่ะนานมากละผมก็เตรียมตัวไปอย่างดีเลยว่าจะไปพรีเซนต์อะไรนู่นนี่นั่นมากใช่ไหมครับพอไปถึงที่ปุ๊บเนี่ยเราเข้าไปพรีเซนต์คนที่พรีเซนต์กับเราเนี่ยเขารู้เราก็ฟังจุดประสงค์เขาเราก็ถามเขาเขาอยากได้สตอเรจไปทำอะไรสรุปก็คือเขาอยากได้เอาไปเก็บหนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีใช่ไปถึงกรรมการเขาจะเก็บเองใช่ CEO เขาจะซื้อไปใช้เองที่บ้านเขาบอกที่บ้านจริงๆตอนนี้เขามีอยู่ตู้หนึ่งละซึ่งความจุก็ประมาณ300เทแต่เขาจะซื้อเพิ่มอีกประมาณ300กว่าเทซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับในงานไอ้เท็กซัสนี่เลยใช่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยแต่เราถูมือเตรียมพร้อมอย่างดีเพื่อจะไปขายระบบใหญ่ระบบนี้ใช่ๆก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตู้สามเตรียมตัวไม่ใช่ดีจะไปเก็บซีรีส์เกาหลีก็มีคนที่เขาชอบบูเลอยู่จริงๆอะไรเงี้ยเขาก็เก็บซีรีส์เกาหลีแล้วส่วนถ้าเป็นงานที่แบบที่เคยไปทำแล้วแบบจำได้เลยนะว่าเซอร์ไพรส์ก็คือไปติดกล้องวงจรปิดในห้องแช่แข็งแถวพาซิโอตรงนี่อะไรสินะครับสมุทรสงขลาสมุทรสงครามสมุทรสงครามเป็นห้องแบบแช่เย็นเลยอ่ะก็คือเดินเข้าไปนี่มีคือ
ปลามากุโร่เป็นตัววางแคทโฟกเลยแล้วเขาอยากจะติดกล้องข้างในนั้นดูว่าจุดประสงค์ก็คือบางทีเนี่ยมันห้องเย็นเนี่ยเวลาเขาเข้าไปแล้วเขาล็อกประตูเนี่ยมันอันตรายคืออาจจะทำให้คนแบบออกไม่ได้ตายได้เลยนะเขาก็เลยต้องการติดกล้องดูเพราะว่ามันซิลมากเพราะฉะนั้นคนถ้าเกิดไปติดแล้วเกิดเคาะเรียกก็คือไม่มีใครได้ยินอยู่แล้วใช่ก็มันลบประมาณ30องศาตอนนั้นที่ขายกล้องยี่ห้ออะไรตอนนั้นที่เราไปนำเสนอเนี่ยที่เป็นเดโมเป็นกล้องยี่ห้อโบมาติกเหตุผลใช่เพราะว่าโบมาติกเนี่ยมันตามสเปคเนี่ยมันรองรับการใช้งานได้ถึงลบ40ถ้ามันลบ30ยังเอาอยู่สำหรับคนที่มาดูย้อนหลังนะแล้วบางคนเนี่ยลูกค้าผมก็หรือว่าคนที่ติดตามเพจอ่ะสำหรับคนที่เป็นพนักงานดิจิตอลคอมก็ดีหรือว่าเป็นใครๆที่รู้อยู่แล้วนะก็ดีเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ที่แปลว่าสำหรับคนที่มาติดตามข้างหลังเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยอย่างเด็กๆที่เนี่ยมาเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยมันไม่รู้ว่ากล้องโบมาติกอ่ะแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์จากไหนคุณเล่าสั้นๆก็โบมาติกเป็นแบรนด์กล้องหนึ่งนะเป็นค่อนข้างเป็นเก่าแก่ละมีมานานละแล้วก็โอ้โหเขาได้ตั้งมาเกิน15ปีแล้วเพราะผมตั้งแต่ผมอยู่ทำงานเนี่ยมันก็มาก่อนผมจากประเทศจากเยอรมันแล้วราคากล้องราคาขายอินยูเซอร์อยู่ประมาณเท่าไหร่ตัวนั้นนะที่บอกลบ40%ตัวนั้นประมาณ60,000กว่าบาท60,000ใช่เป็นกล้องเลนส์ฟิกเลย60,000กว่าบาทคือสมัยนั้นมันค่อนข้างแพงสมัยนั้นกี่ปีละก็ประมาณ8ปี9ปีได้ละ8 9ปีประมาณไม่เกิน10ล้านนะแต่ทีเนี้ยบางคนน่ะลูกค้าของผมบางคนน่ะเขาบอกกล้อง 2,500 แพงแล้วพี่แล้วนี่ก็คือ 60,000 น่ะวันนี้เราก็เลยมาคุยว่าเรื่องกล้องใช่ไหมผมโยงเข้ามาตัดเข้ามาเก่งมากก็คือชอบมีคำถามว่ากล้องสายแลนหรือ Wi-Fi อันไหนมันจะเวิร์กกว่าเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนสำหรับกล้องที่สำหรับคนที่เขาอยากแบ่งไฟล์แบบไอ้นี่ใช่ไหมแบบแบตใช่ไหมแบบอะไรนะจิ๊กโกไอทีกับพี่โกใช่ไหมอย่าเลยไปพลาดอีกนะเดี๋ยวเขาจะฟ้องแต่ทีเนี้ยเรามาพูดถึงว่าพี่จะต้องอยู่ในส่วนของสายแลนก็คือให้ความรู้กับลูกค้าแหละว่าทำไมมันต้องสายแลนแล้วทำไมต้องแบบบางทีอาจจะ Wi-Fi อาจจะเหมาะในบางสถานการณ์ก็ได้เรามาคุยตรงนี้ก่อนก็ถ้าใครมาดูคลิปนี้อยู่นะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับหรือว่ากดไลค์เพจด้วยแชร์ไปให้หน่อยฮะเยอะๆนะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกล้องที่เป็นสายแลน Wi-Fi สมมุติผมบอกว่าทำไมกล้อง Wi-Fi อ่ะถึงคุณไม่แนะนำอ่ะก็ในเมื่อมันก็ไร้สายไงสะดวกไม่ต้องมีสายผมก็สามารถบันทึกออนไลน์ได้เลยผมไม่ต้องกลัวแบบคนมาตัดสายผมใช่ไหมใช่แล้วก็กล้อง Wi-Fi เดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงเลยเสี่ยวมี่หรือว่ายี่ห้อ V จุดๆเงี้ยเดี๋ยวเขาฟ้องเนี่ยทางนี้ขายยี่ห้ออะไรมันก็มีทั้งแอปแดงแอปส้มเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อนะสับแบรนด์ของทางฮิกวิชั่นยี่ห้ออะไรวะEasy with ต้าหัวเขาก็มีหรือว่าอะไรเป็นพวกนี้ก็มีกล้อง Wi-Fi ก็เยอะแยะไออะไรไอมู่ไหมไอมู่ไอที่นี่ขายไอมู่ไหมไม่ขายเลยไม่ได้ก็ไม่ขายนะไม่มีใครซื้อแล้วมีกล้องเซี่ยวมี่อะไรเงี้ยไม่ขายแต่เราถามว่าเฮ้ยเราถ้าจะใช้แบบนี้แบบจริงจังอะทำไมมันทำไม่ได้เหรอใช้กับที่บ้านใช้ได้ไหมใช้กับในออฟฟิศที่เป็นแบบผมเป็นออฟฟิศที่เป็นแบบอะไรนะไปเช่าเขาอะเช่าเขาฟลอร์นึงอะแล้วติดกล้องไอ้มู่หรือกล้องเอากล้องเสี่ยวมี่อย่างเงี้ยทำไมผมต้องติดสายแลนอะก็ในเมื่อมันเนี่ยมันเสียบแค่อะแดปเตอร์ตัวเดียวเสียบแค่ USB แค่นี้ทำไมแบบยังไงพี่ลองชี้แจงหน่อยสำหรับกล้องที่ถ้าเราจะต้องไปพรีเซนต์ว่ากล้องสายแลนมันดีอะก็อย่างแรกเลยก็คืออย่างไอ้กล้องที่เป็นไวเลสอย่างกี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการทำงานผ่านข่าวนะครับเพราะว่าไอ้ตัวระบบเมเนจเมนต์ไม่ว่าจะเป็นการใส่ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดกำหนดสูตรการใช้งานอะไรเงี้ยมันไม่มีเดี๋ยวก่อนมีเรามีสไลด์ขึ้นมาไหมเอาสไลด์ขึ้นมาก่อนป่ะต้องสไลด์ขึ้นมาไหมใส่อินเสิร์ตไดอะแกรมให้หน่อยเอาอินเสิร์ตให้หน่อยได้ไหมอินเสิร์ตยังหน้าถัดไปอันนี้ขึ้นแล้วผมยังไม่รู้นะว่ามันขึ้นยังโอเคอันนี้ในอินเสิร์ตขึ้นละอันนี้อาจจะดูโครงสร้างก่อนว่าCCD แบบที่เป็นสายแลนนะแบบที่มีเซิร์ฟเวอร์ในตัวกับอีกอันนึงนะครับกับแบบที่ไม่มี
เซิร์ฟเวอร์ก็คือเป็นการทำงานผ่านคลาวด์แบบตัวที่เป็นกล้องไวเลสที่บอกเลยคือพวก eSwift iMovie อะไรเงี้ยมันจะต่างกันยังไงนะครับอย่างแรกเลยถ้าตัวมีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไอตัว NVR เนี่ยเราจะเสียบผ่านพวกสวิตช์ PoE นะครับเพราะฉะนั้นตัวกล้องเนี่ยมันก็จะรับไฟกับสาย data ไปพร้อมกันเลยมันก็จะดีตรงที่ว่าเวลาเราอยู่ในไซต์งานหนึ่งของเราเนี่ยเวลาเราจะแบ็กอัพเวลากล้องวงจรปิดไม่ว่าจะเป็นไฟดับนะเราก็สามารถเอา UPS เนี่ยมาเสียบได้จะแตกต่างกับตัวที่เป็นตัวไวเลสละสมมุติว่าถ้าเป็นตัวไวเลสไฟดับภาพคุณหายไปหมดเลยคุณก็ต้องไปนั่งถ้าสมมติคุณเสียบ10ที่คุณก็ต้องไปแบ็กอัพ10ที่เลยแต่ถ้าตัวเนี้ยมีสวิตช์ PoE คุณก็แค่แบ็กอัพตัวสวิตช์ PoE ตัวเดียวคุณก็สามารถแบ็กอัพกล้องได้10ตัวละนะก็จะง่ายกว่าในการบริหารจัดการก็คือเหมือนกับว่าเราจุดเอาจุดสายมารวมอยู่ที่เดียวใช่ใช่ใช่นะฮะต่อเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็อย่างเรื่องยกตัวอย่างเช่นว่าไอตัวกล้องที่เป็นไวเลสเนี่ยที่เป็นการทำงานแบบที่เป็นคลาวด์เนี่ย มันต้องการอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาสมมติว่าถ้าอินเทอร์เน็ตที่ไซต์เราขาดไปเนี่ยคุณอยู่ข้างนอกเนี่ยคุณไม่สามารถล็อกอินเข้าไปดูได้เลยนะแล้วถ้าคุณเกิดเหตุการณ์อยู่คุณล็อกอินเข้าไปดูไม่ได้โจรเขาก็ดึงเน็ตออกเนี่ยผมก็บอกว่าผมใส่ micro sd card กับหัวกล้องไงนะแต่คุณดูตอนนั้นไม่ได้อ่ะคุณก็ต้องเดินเข้ามาอ๋อโจรไปแล้วแหละแต่คุณก็มาเดินเข้ามาเสียบเปิดเน็ตโอเคดูภาพย้อนหลังถ้าโจรไม่เอากล้องไปด้วยนะก็อาจจะเข้าไปดูได้ไม่ทันท่วงทีแล้วเป็นสายมันดีกว่ายังไงอ่ะเป็นสายเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าสมมติเราสามารถอยู่ในวงโลคอลเนี่ยเราสามารถดูได้จะสังเกตจากลองแท็บเป็นไดอะแกรมที่2ดูเดี๋ยวเลื่อนภาพอินเสิร์ตไปสไลด์หน้านะครับสไลด์ที่2หน่อยเรียบร้อยนะเห็นไหมคุณจะดูว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในโลคอลหรืออยู่ข้างนอกเนี่ยเวลาคุณจะเข้าไปดูกล้องเนี่ยคุณก็ต้องเข้าไปดูผ่านอินเทอร์เน็ตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคุณอยู่ออฟฟิศแต่คุณอยากดูกล้องก็ดูไม่ได้ถ้าเน็ตมันไม่มีอันนี้จะแตกต่างกันถ้าสมมติว่าเป็นโลคอลเนี่ยเราก็อยู่ข้างในเราก็สามารถดูได้เรารู้ว่าโจรอยู่ตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยโอเคอันนี้อาจจะจัดการได้ทันท่วงทีมากกว่าเข้าใจครับโอเคแล้วก็จริงๆเนี่ยนอกจากว่ามันจะมีแบบที่เป็นโลคอลเซิร์ฟเวอร์แล้วนะกับแบบคลาวด์แล้วเนี่ยจริงๆเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นสไลด์ถัดไปนิดหนึ่งมันจะมีอีกแบบหนึ่งเลยอันนี้จะเป็นของบริษัทของซินโดโลจีเดี๋ยวขอเอาภาพกดลงมานิดนึงได้ไหมเอาให้มีบรรยากาศห้องอยู่ในสไลด์แต่มันจะเล็กนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรเล็กนิดเดียวอันนี้คุณยืมขโมยสไลด์จากซินโดโลจีมาใช่ใช่ใช่อันนี้แอบขายของหน่อยนะอันนี้อาจจะตัวเนี้ยไอ้โซลูชันเนี้ยอาจจะยังไม่ได้มีขายในไทยนะครับแต่ว่าของทางซีโนจี้ตอนเนี้ยตัวแนทเขาเนี้ยมีให้บริการคลาวด์ละในโซนของฝั่งอเมริกาก็มันจะดีที่ว่าจากเดิมเนี้ยเราบันทึกลงแนทใช่ไหมครับอันเนี้ยเราสามารถซื้อเซอร์วิสได้ซื้อเซอร์วิสปุ๊บเราจะไปบันทึกกล้องเราเนี้ยจะบันทึกบนคลาวด์เลยแล้วก็จ่ายเป็นรายปีรายเดือนเอาเหมือนกับว่าคือนอกจากจะบันทึกที่ตัวลงแนทแล้วเนี่ยก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือฝากไว้ที่คลาวด์เขาด้วยใช่ใช่ใช่ อันนี้ก็จะเป็นไฮบริดเนาะก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นโลคอลอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวคลาวด์อันนี้ก็เป็นอีกโซลูชันหนึ่งที่อาจจะมาไทยในอนาคตใกล้ๆนี้นะครับก็จะมีข้อดีเนาะข้อดีผสมกันก็หวังว่าบางคนเนี่ยเขาอยากใช้คลาวด์ด้วยบางคนเขาอยากโลคอลด้วยบางจุดอะไรเงี้ยเป็นไงโปรดิวเซอร์ทำได้ไหมสักครู่โปรดิวเซอร์ทำเลือกหลักอยู่มันเอาตะไคร้จะปังไม่แบบย่อใช่ปะก็กำลังย่ออยู่พี่ใจเย็นโอเคเราคุยต่อเดี๋ยวรอน้องมานี่นะอ๋อโอเคโปรดิวเซอร์ทำได้ไหมครับนี่มีคนดูอยู่กี่คนแล้วเนี่ยดูไงเนี่ยผมบอกแล้วนี่คือเวลาทำงานพี่หนุ่มกินข้าวยังหนุ่มอยู่ปะพี่หนุ่มออกไปแล้วปะเหลือแค่6คนมัน
มันขยับสเกลไม่ได้หรอไม่ได้พี่อ๋อมันต้องรีไซส์เท่านั้นใช่ไหมใช่อ๋อเข้าใจไม่เป็นไรงั้นต่อเลยก็ได้ถ้ามันย่อไม่ได้พี่นึกว่าย่อได้เหมือนไอ้โปรโมชั่นไม่แม่พี่มันเป็นสไลด์แยกต้องมาตรงโอเคแล้วก็เรื่องต่อไปนะก็อย่างมีสายจะดีกว่ายังไงก็เรื่องของปัญหาการตัว access point เนี่ยเปลี่ยนสไลด์ไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเป็นเลื่อนไปข้างหน้าอีก3สไลด์ครับใช่พี่หนุ่มบอกว่าเรียบร้อยครับพี่เพิ่งประชุมงานเสร็จช่วงพักสมองใช่พวกผมเป็นพวกเบาสมองใช่ไหมเฮ้ยต้องชวนพี่หนุ่มมาพี่หนุ่มมาดิพลังมาเป็นแขกรับเชิญบ้างใช่อ๋อได้แล้วก็มันจะมีปัญหาที่ว่าตัวไวเลสเนี่ยมันไม่เหมาะกับกล้องวงจรปิดยังไงเนาะถ้าคนที่พอรู้เรื่องไวเลสอยู่บ้างเนี่ย มันก็จะมีเรื่องว่าตัวปัญหาของการทำฮาร์ฟดูเพ็กของตัว AP ตัว Access Point กับกล้องเนี่ยมันเป็นไวเลสเนี่ยมันจะทำให้แบนด์วิดต์มันพูดง่ายๆว่ามันช้าลงมันทำงานได้ช้าลงเดี๋ยวผมขยายความตรงนี้อ่ะผมก็ไม่รู้จะออกตัวแทนคนที่ใช้ไวเลสยังไงวะแต่ผมพูดอย่างนี้คือสำหรับบางคนที่ใช้กล้องที่เป็นไวเลสเนาะเขาเสียบไมโครเอสดีการ์ดอ่ะมันเรคคอร์ดตรงอยู่ที่ไมโครเอสดีการ์ดเลยเนี่ยถามว่าได้ไหมมันก็ได้บางกล้องก็รองรับจนถึง128กิกป่ะหรือว่าแม็กซิมัมมันน่าจะ256นะน่าจะไม่แต่ส่วนใหญ่เจอ128นะกล้องที่เสียบไมโครเอสดีการ์ดเนี่ยทีเนี้ยปัญหาก็คือ128กิกกับกล้องอ่ะมันก็บันทึกได้ไม่กี่วันหรือถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยก็เราไม่ได้บันทึก continuous ตลอดเราบันทึกแบบ motion detect คือให้มันมี motion แล้วค่อยบันทึกอันนี้ก็จริงก็คือมันอาจจะบันทึกได้เป็นเดือนก็ได้ถ้าเกิดว่าตัวนั้นไม่มี motion เลยก็เพราะว่าวันนึงคุณอาจจะได้แค่สมมุตินะ10 กิก 10 กิก 10 กิกแล้วคุณอาจจะได้เป็นเดือนอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณจะเก็บทุกวินาทีเลยอ่ะมันไม่มีทางที่จะเป็นเดือนได้หรอกต่อหนึ่งกล้องอ่ะนะทีนี้บางคนเขาก็เลยแบบเหมือนกับว่างั้นต้องมี NVR หรือตรงกลางละกันในการเก็บบันทึกใช่ไหมก็ใช้ฮาร์ดดิสก์สิ1เท2เท10เทก็ว่าไปทีเนี้ยเวลามันจะส่งมาก็มาไร้สายใช่ไหมก็ต่อ Wi-Fi ไงบ้านเรามี Wi-Fi แล้วคุณก็จะเจอสภาพWi-Fi เริ่มช้าลงหลังจากที่คุณติดตั้งกล้องใช่ใช่คุณก็จะบอกว่า Wi-Fi มันห่วยทำของที่เอสหรือว่าทูให้มาเขาห่วยแต่จริงเขาไม่ห่วยนะผมเดี๋ยวเขาฟ้องผมอีก ก็เราก็ไปซื้อไปอัปเกรดแก้ปัญหาไม่ถูกจุดแล้วก็ไปอัปเกรดเป็น Wi-Fi แบบซื้อ Asus ซื้อ TP-Link เสาเยอะๆบอกเสาแมงมุมเลยหวังว่ามันจะแก้ปัญหาตรงส่วนนี้ใช่ใช่ซึ่งมันก็ไม่ได้แก้อีกใช่ๆมันเป็นปัญหาที่เทคโนโลยีที่เรียกว่าไอ้ตัว Half Duplex เนี่ยแหละเดี๋ยวผมพูดอธิบายนิดนึงไอ้ตัว Wi-Fi คลื่นส่วนใหญ่อ่ะที่กล้องเขาใช้อ่ะคือมันใช้ในคลื่นที่เป็น 2.4 กิกะเฮิรตซ์ใช่ทีเนี้ยถ้ามันลงรายละเอียดลึกจริงๆถ้าใครดูคลิปผมอ่ะก็จะรู้ว่าผมอธิบายว่าคลื่นอ่ะสำหรับ 2.4 อ่ะมันมีประมาณ11มั้ย11 12คลื่นเนาะ11เป็น channel อ่ะมันเหมือน3 5 7 9 11อ่ะซึ่งมันมีให้แค่นั้นถามว่าไปกว่านั้นน่ะไม่ได้เพราะก็ตามหลักวิศวกรรมนะสำหรับใครที่เขาเทพเรื่องไวเลสอยู่แล้วเขาน่าจะให้คำตอบไปอธิบายได้ดีแต่ทีเนี้ยพอมาเรื่องของมุมมองของกล้องเนี่ยชแนลที่เราใช้ 2.4 ส่วนใหญ่จะเป็นชแนลที่1 6แล้วก็11มันก็3ชแนลทีนี้เกิดขึ้นกล้องมันก็ทำการจองชแนลนั้นน่ะในการส่งข้อมูลถูกไหมลักษณะการส่งของตัวกล้องวงจรปิดมันเป็นเหมือนการแจกไพ่ส่งแล้วก็แจกทีละเจ้าแจกไพ่ให้มันรอบวงเหมือนวอกกี้ท็อกกี้นะก็คือคนส่งมันก็ต้องโทรไปถามคนรับก่อนคนรับก็บอกส่งมาได้ได้แล้วนะมันถึงจะส่งจบสำเร็จเหมือนผมเป็นเล่นไพ่แล้วไพ่นึงอ่ะผมมีประมาณ8ขา8กล้องใช่ไหมผมส่งไปปุ๊บได้รับหรือยังได้รับแล้วโอเคเอาไหมเอาเพิ่มไหมไม่เอาผมก็แจกไพ่ผมไปให้ครบ8คุณก็ลองคิดดูสิว่ากล้องวงจรปิดที่มันบันทึกอะถ้าคุณบันทึกแบบวินาทีต่อวินาทีอ่ะมันต้องแบบแจกเป็นไมโครเซคเกิลใช่ไหมเป็นแบบเร็วมากแจกเร็วมากแจกมากคุณก็รู้สึกว่าคุณจะคุณก็จะเอามือถือมาเปิดแล้วก็บอกกูกดไปไม่ค่อยไปเลยวะเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าไอ้ตัว Wi-Fi เราเตอร์มันมัวแต่ไปแจกทำสล็อตให้กับพวกกล้องพวกนี้อยู่ถูกไหม
อันนี้คือพูดในแง่ของกล้องที่มันไม่มันอยู่ใกล้ asset point ด้วยนะแล้วถ้าเกิดกล้องอ่ะมันอยู่ไกลสมมติว่ามันห่างจาก asset point ไปอีกมันเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะเกิด obstruction อ่ะคือเกิดการขัดของคลื่นอ่ะมันทำให้คลื่นอ่ะดีเลย์ได้รับหรือยังได้รับแล้วไอ้ช่วงเวลานั้นก็จริงมันส่งไม่สมบูรณ์ก็ต้องส่งใหม่ส่งใหม่เรื่อยๆคุณก็จะยิ่งรู้สึกว่า Wi-Fi คุณห่วยใช่ไม่กดไม่ไปใช่ลงแต่เราสงสัยว่าตอนนี้นี่คือ P อยู่ข้างไวเลสใช่ไหมผมจริงๆผมความไปความมาผมเริ่มจะเป็นกล้องสายแล้วแต่ว่าผมก็ต้องอธิบายในเชิงในเชิงคนที่แบบไปติดตั้งหน้างานนะว่ามันจะเกิดสภาพนี้ว่าพอคุณใช้ Wi-Fi แล้วอ่ะคุณก็จะช้าลงก็คือก็เสริมของคุณพีแล้วกันก็เกณฑ์ก็คือถ้าเป็นไวเลสเนี่ยคือมันต้องส่งไปแล้วก็ต้องตอบกลับมันไม่เหมือนกับตัวที่เป็นสายเคเบิลเลยเคเบิลเนี่ยสามารถส่งและตอบกลับภายในครั้งเดียวแต่ว่าถ้าเป็นไวเลสเนี่ยมันต้องส่งและตอบกลับส่งก่อนแล้วพอเขาตอบกลับแล้วมันถึงจะส่งได้ก็คือมันจะเพิ่มโปรเซสเยอะขึ้นการเพิ่มโปรเซสเยอะขึ้นอย่างเงี้ย AP ก็ต้องเหมือนกับกินเพอร์ฟอร์แมนซ์ AP เยอะขึ้นถ้าAP เนี่ยถูกออกแบบมาเมื่อก่อนก็ใช้กับพวกไคลเอนท์ที่เป็นโน้ตบุ๊กหรืออย่างคนที่ใช้งานทั่วไปเนาะเวลากดคลิกทีนึงปุ๊บค่อยดาวน์โหลดโอเคผมก็เหมือนค่อยๆส่งไพ่ผมก็ถือไพ่รอไว้ได้ใช่ไหมแต่พอเขากดคลิกปุ๊บผมก็ส่งไพ่ให้เขาปัญหาก็คือไอตัว CCTV เนี่ยมันไม่เหมือนคนใช้งานที่ว่าจะกดคลิกเมื่อไหร่แล้วมันส่งข้อมูลคือมันต้องการข้อมูลตลอดเวลาเลยมันก็เลยเป็นเหตุที่มาว่า AP แล้วก็จะทำงานหนักแล้วก็แจกไพ่ไม่ทันนะมันก็ทำให้เกิดว่ามีการสูญเสียหรืออาจจะกดดูภาพปุ๊บไม่สมูทหรือข้ามเฟรมไปเลยอะไรเงี้ยเกิดอย่างนี้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของเทคโนโลยีไวเลสเลยแก้ไม่ได้ถ้ามีกล้องจำนวนเยอะต่อ AP ค่ะตัวนึงเนี่ยเยอะเกินไปก็คือจะเกิดเหตุการณ์เสียเนี่ยไม่มีทางแก้เลยก็ต้องเดินสายเท่านั้นที่จะแก้ได้อันนี้อาจจะเป็นข้อเสียของตัวไวเลสเนาะแต่ว่าในมุมดีไวเลสมันก็ดีตรงที่ว่ามันสะดวกสบายไม่ต้องเดินสายเราก็อาจจะใช้ได้จำนวนไม่เยอะถ้าเยอะๆอาจจะต้องเดินดูเป็นที่เป็นเดินสายแทนไปอันนี้สไลด์พี่หมดยังยังครับมีอ่ะต่อสไลด์ต่ออ่ะต่อไปสักครู่ข้อ 3เป็นยังผมดีเลย์อ่ะมันดีเลย์นิดนึงครับข้อ 3โอเคอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงของสมรรถเรื่องความปลอดภัยเหรอใช่สําหรับไม่ปลอดภัยยังไงอ่ะไม่ปลอดภัยยังไงเพราะว่าเวลากล้องเราออกอินเทอร์เน็ตไปเนี่ยไอการที่เราจะมีข่าวบ่อยๆว่าอย่างเช่นโดนคุณอธิบายไงดีเหมือนมีโรงพยาบาลนึงอ่ะที่เขาบอกว่าอ๋อมีคนเข้าไปดูกล้องได้เลยนะจากจีนอะไรเงี้ยมีภาพหลุดออกไปต่างๆมันก็คือการที่เราจะเอากล้องที่เป็นคลาวออกไปเนี่ยอย่าลืมว่าเราต้องไปต่อกับคลาวของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดของเราอ่ะมันก็อยู่กับเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีการการันตีได้หรอกว่าเฮ้ยเราข้อมูลชุดนั้นเนี่ยมันจะมีปลอดภัยจริงหรือเปล่าสมมติว่าถ้าผมอ่ะเป็นคุณหมอเป็นเจ้าของคลินิกเสริมสวยเสริมความงามแล้วผมก็ติดกล้องในสถานพยาบาลนั่นหมายความว่าลูกค้าผมก็คือออนพับลิกเลยใช่ก็คือรู้เลยว่าใครมาเสริมความงามบ้างอะไรบ้างใช่ไหมใช่ใช่ถ้าคนจำแต่แกมแรกได้ก็คือข้อมูลของเราเนี่ยอย่างเช่นพวกข้อมูลยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดเข้ากล้องยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดในการเข้าไปดูกล้องพวกนี้คือมันอยู่ที่ผู้ผลิตนะครับมันจะแตกต่างกับคนที่เป็นมีเซิร์ฟเวอร์ในตัวที่เป็นโลคอลคือเราไม่สามารถเราสามารถกั้นไม่ให้มันออกอินเทอร์เน็ตได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็น private มากกว่าก็คือมันแสดงว่ากล้องวงจรปิดชื่อวงจรปิดจริงแต่ไม่หมายความว่าตัวมันไม่ได้ฟูลจอติดแล้วนะมันไม่ได้ปิดแล้วมันเปิดแล้วก็คือข้อมูลของเราก็ถูกเปิดอะว่าใครเข้าบ้านสมมติถ้าเกิดว่าเราไปติดในห้องส่วนตัวแล้วเราก็ในบ้านเนี้ยแล้วผมก็แก้ผ้าลงมาเลยเงี้ยนะมันก็การันตีไม่ได้นะว่าข้อมูลคุณจะไม่ได้ถูกคนเอาอื่นเอาไปลูกค้าส่วนใหญ่ไม่รู้อะหรือว่าไม่มีใครบอกเขาเขาอาจจะบางคนอาจจะรู้แต่ไม่ได้อ๋อไม่ในพื้นที่เราติดไม่สำคัญไงอ๋อแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น private คือบางคนส่วนใหญ่ก็ติดในบ้านก็ private นะก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาส่องดูว่าเราแบบแก้ผ้าอยู่หรือว่าเราแค่นุ่งผ้าเช็ดตัวอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเป็นแบบ
โรงพยาบาลเนี้ยห้องผ่าตัดอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โหแล้วคนมันก็ต้องไม่ใส่เสื้อนะมันเขาบันทึกกล้องไว้นี่ก็ใช้สายอ่ะก็คือบันทึกที่โลคอลมันการันตีในเรื่องของความไพรเวทมากกว่าใช่ใช่ใช่อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าการมีโลคอลของตัวเองเนี่ยอาจจะปลอดภัยมากกว่าอืมอ่ะต่อออันนี้ไม่มีแย้งเลยเหรอไม่มีฮะผมก็เห็นด้วยนะว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงเออเพราะว่าเราเหมือนเอาพาสยูสเนมพาสเวิร์ดไปฝากไว้ที่เขาเออใครจะรับรองได้ไม่สามารถบันทึกย้อนหลังได้เป็นเวลานานๆยังไงต่อฮะก็อย่างคิดที่พี่เกินแหละมันว่าบันทึกได้เท่าไมโคร SD ที่มีถ้าสมมติว่าผมอยากมีโลคอลอยากบันทึกบนแลนเนี่ยผมอยากบันทึกสัก3ปีถ้าเป็นกล้องคาวอย่างที่พีใช้งานจะทำยังไงแพ็กเกจที่มีขายยังไม่มีขายเลยแล้วเราจะบันทึกยังไงมันโลคอลไม่ได้จริงไหมแต่ถ้าเรามีระบบโลเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราเองเราบันทึกโลคอลไม่ต้องใช้ไม่ใช้แบบคาวนะเราก็สามารถซื้อฮาร์ดดิสก์มาใส่ได้ตามที่ต้องการเลยแล้วมันลงทุนเยอะหรือเปล่าถ้าเทียบกับการลงทุนล่ะโอ้โหค่าบริการคราวนี้เขาคิดเป็นรายเดือนรายปีนะถ้าตอนนี้มีอินเสิร์ตอยู่ก็มีราคาอยู่ต่อกล้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างผู้ผลิตบางเจ้านะก็ดูราคาโอเคถ้าเราใช้สักสมมุติว่าเนี่ยแบบโปรเฟสชันนอลเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขก็คือบันทึกความละเอียดภาพได้ 1080p การเก็บรักษาเนี่ย30วัน90วัน180วันอันเนี้ยมันก็สูงสุดแค่180นะไม่มีเปิดแพ็คเกจสองปีนะไม่มีอันนี้ก็อาจจะยังไม่มีขายแล้วเราถ้าเราเลื่อนราคาไปเนี่ย180วันเนี่ยโอ้โหราคานี่จะไปไกลกว่านี้เข้าใจไม่แย้งเลยเหรออันนี้แต่ว่ามันดีตรงที่ว่าไม่ต้องรักษาของไม่ต้องมานั่งเก็บรักษาของก็ใช่ครับถ้าจะเป็นคลาวเราก็บอกเออฮาร์ดดิสก์พังก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราเพราะว่าก็คนที่ฝากเป็นคลาวไงแต่ก็ได้แค่180วันเออโอเคแต่ก็ดีตรงที่ว่าไอ้แบบคลาวนี้เราไม่ต้องดูแลของนะก็ใช้อย่างเดียวคุยง่ายจ่ายเหมือนทุกคนใช้อะไรนะโปรโต้บน iPhone อ่ะเก็บรูปบน iPhone นี่กันเลยผมพูดอย่างนี้ขอตัดมาที่ตรงภาพพูดดีมั้ยมันมีอีกไอเดียนึงนะคือไอเรื่องเมมนี่แหละเอา insert ออกเรียบร้อยโอเคทีนี้ผมพูดงี้ก่อนคือสำหรับคนที่เขาติดกล้องแล้วก็ใส่เมมใช่ป่ะเมมที่เป็นแฟลชสโตรเรจอ่ะมันมีปัญหาหนึ่งที่เรามองข้ามมันคือเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะพังใช่ใช่แล้วใช่ใช่อันนี้ต่างแล้วกล้องอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันติดอยู่บนเพดานถูกไหมอันหนึ่งคือมันสูงถ้าสูงปุ๊บคุณต้องใช้บันไดเสร็จปุ๊บคุณก็จะไม่รู้มันพังเมื่อไหร่แล้วเผลอๆคุณอาจจะไม่รู้เลยว่ามันไม่บันทึกแล้วถูกป่ะอันนี้ผมคิดอย่างนั้นถ้าสมมติว่าเราบันทึกไว้เต็มแล้วนะรอชิป8กิกแล้วมันพังเลยอ่ะมันดูไม่ได้ย้อนหลังดูไม่ได้ด้วยนะก็คือสูญหายไปเลยเอออันนี้จะเป็นข้อเสียอีกอย่างนึงแล้วก็อันตรายแล้วมันไม่มีแจ้งเตือนด้วยนะว่าจะเสียแล้วถ้าบันทึกใส่ฮาร์ดดิสก์โอเคถ้าเกิดฮาร์ดดิสก์พังคุณยังเอาฮาร์ดดิสก์ไปเข้าแล็บกู้ไฟล์บางอย่างออกมาได้ตามแล้วแต่จำนวนเงินของคุณที่คุณลงไปแต่ถ้าเกิดคุณเป็นMicro SD ก็คือบิลเลยจะไปเข้าโปรแกรมอะไรก็ไม่ได้แล้วเพราะมันอ่านไม่ได้แล้วมันพังแล้วอ่ะมันไม่เหมือนไอตัว NVR ที่มีทำเลทนะทำเลทเงี้ยมันอาจจะฮาร์ดดิสก์เสียได้ลูกหนึ่งอย่างเงี้ยที่เหลือยังใช้งานได้อยู่ถ้าข้อมูลไม่หายอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียมันไม่มีวิธีแบ็กอัพ data ที่อยู่บนนู้นเลยนั่นก็เป็นประเด็นก็เลยทำให้รู้สึกว่าถ้าเป็นใส่ Micro SD card ก็ไม่มีความปลอดภัยหรือน่าเชื่อถือในข้อมูลมากนักสำหรับผมนะนี่ผิดฝั่งหรือเปล่าไม่ก็ผมว่าผมพยายามจะดีเฟนแทนคนที่เขาใช้กล้อง Wi-Fi นะแต่ว่ามันพูดยากจริงแหละมันพูดยากจริงคือเอาว่าข้อเสียมันไอ้ข้อเสียมันเยอะอ่ะคือผมพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณใช้กล้องแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวกับร้านกาแฟร้านหนึ่งกิฟช็อปร้านหนึ่งโอเคนะลงมันลงทุนไม่เยอะสมมติว่ากล้องตัวละ900 สองกล้อง 1,800 ไม่ต้องอะไรมากอ่ะคุณก็ดูคุณอยากแค่รู้ว่ามือถือคุณอยากดูในมือถือใช่ไหมว่าวันนี้คุณจ้างพนักงานมาเขามาตรงเวลาป่ะคนเขาขายของทอนตังถูกต้องไหมครบไหมมันก็โอเคไงสำหรับสองกล้อง
แล้วคุณเข้ารับประจำคือหมายความว่าคุณอาจจะเอากล้องตัวเล็กๆมาตั้งเหมือนขาใหม่ก็ได้มาตั้งใกล้ๆแล้วเพื่อมาจ่อดูว่าพนักงานทอนเงินถูกต้องไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณมีความคาดหวังแค่นี้จบแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่เป็นเชนคุณไม่มีเวลามานั่งเข้าตามแต่ละสาขาหรอกคุณต้องใช้มอนิเตอร์แบบนี้มันเลยไม่เหมาะสมสำหรับผมนะผมก็คิดว่าการที่เราจะดีเฟนต์เรื่องนี้ค่อนข้างยากจริงแหละสำหรับกล้องไอ้ฝ่ายมีอื่นต่อไหมจริงๆถ้าอย่างแบบคาวเนี่ยพี่มีเสริมมีพี่อย่างนึงว่ามันดีตรงที่ว่าไงพี่ว่าเออลักษณะลูกค้าที่เป็นบ้านกล้องไม่เยอะอย่างเงี้ยมันจะดีตรงที่ว่าเราสามารถทำได้หลายๆไซส์พร้อมๆกันโดยที่แบบไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราก็สามารถเรียกดูผ่านคลาวด์ได้ทุกไซส์เลยไม่เหมือนว่าถ้าเรามีเซิร์ฟเวอร์เราก็ต้องเข้ามาดูที่เซิร์ฟเวอร์1ไซส์นะแต่ถ้าคลาวด์เนี่ยเราติด10ที่เราสามารถเรียกไปดู10ที่พร้อมกันได้ข้อดีข้อดีตรงที่ว่ามันของกล้อง Wi-Fi ที่เป็นกล้องแบบคลาวด์ใช่มั้ยเราสามารถเรียกดูหลายๆที่ได้พร้อมกันเงี้ยก็คือไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ตามไอ้หรือว่า NVR ตามจุดสาขาหรือว่าตามจุดโลคอลที่เราบันทึกใช่เป็นงานปกติในการจัดการใช่ปกติเราก็ต้อง VPN เนาะ VPN ให้ทุกไซต์เนี่ยมันเหมือนอยู่ที่เดียวกันเราถึงเข้าไปดูพร้อมกัน10ที่ได้ถูกไหมถ้าเราเป็นเซิร์ฟเวอร์แต่ถ้าเป็นคลาวด์เราไม่ต้องเพราะว่ายังไงเราก็ต้องดูผ่านเน็ตอยู่แล้วเราก็ไปเจอบนเน็ตเลย10ที่พร้อมกันอันนี้อาจจะเป็นจุดดีเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์ยุ่งยากอย่างต้องมีซื้อเราเตอร์ VPN เพิ่มอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะสะดวกสำหรับพวกบ้านไซต์อยู่เหมือนกันก็น่าใช้ได้ถ้าไม่ได้ซีเรียสมากอะไรจำนวนกล้องไม่เยอะก็ผมเบรกตรงนี้ก่อนตรงที่ว่าถ้าสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้ย้อนหลังแล้วคุณมีโปรเจกต์หรือว่ามีเขาเรียกว่านะมีไอเดียแล้วคุณยังหาทางออกไม่ได้ในการปรึกษาทำระบบกล้องวงจรปิดระบบเมเนจเมนต์อะไรบางอย่างเนี่ยก็ทักเข้ามาที่ VNES นะครับ Assign VNES นะครับตามไอ้โลโก้ที่อยู่ข้างล่างนี่แหละนะติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวทีมงานเราช่วยออกแบบให้รวมถึงพี่กอดก็อาจจะช่วยดูบางอย่างด้วยเสริมบางอย่างให้มันครบถ้วนนะได้เลยครับได้เพราะว่าบางทีอย่างที่บอกคือถ้าเกิดคุณติดขำๆคุณดูเมลคุณดูลูกคุณอาจจะใช้กล้องที่เป็นกล้องคลาวด์แบบนั้นก็ได้แต่ถ้าคุณแบบว่าซีเรียสมากซีเรียสหนึ่งคือความ privacy อันที่สองคือคุณมีสาขาอันที่สามคือคุณอยากจะเมคชัวร์เลยว่าข้อมูลมันจะไม่หายไปหรือว่ามันจะไม่มีการผิดพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้การออกแบบที่มันมากกว่าใช้ Wi-Fi แล้วนะแล้วผมมีอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายละข้อนี้นี่คือมันเป็นข้อเสียสำหรับกล้องที่เป็นลักษณะที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi โดยตรงกับ AP อ่ะนะข้อนี้แบบบางคนอาจจะคิดไม่ถึงนะเดี๋ยวถ้าคนที่ดูคลิปนี้ย้อนหลังอ่ะว่ากล้อง Wi-Fi ถ้าใครคิดว่ากล้อง Wi-Fi ดีกว่ากล้องสายแลนยังไงอ่ะพิมพ์มาบอกหน่อยคุณคอมเมนต์มาเลยผมอาจจะคิดไม่ถึงนะคือบอกมันดีกว่าจริงๆนะมุมนี้ไงพิมพ์มาเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาจริงๆมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเหมาะเขาในบางอย่างแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมุมแบบเขาอ่ะก็ดีกว่านอกจากเรื่องราคานะราคามันดีกว่าอยู่แล้วแหละถูกไหมแต่ว่าถ้าเขาพิมพ์คอมเมนต์มาเดี๋ยวเรามาช่วยตอบกันย้อนหลังแล้วกันนะว่าเป็นประเด็นไหนหรือว่าอาจจะดีขอสลับขอแจ้งอ่ะพี่ต่ออันสุดท้ายนะอันนี้สำคัญมากก็คือไอตัวกล้องไวเลสอ่ะส่วนมากเนี่ยเวลาการใช้งานมันจะต้องเชื่อมต่อกับตัว AP โดยตรงเพราะฉะนั้นถ้า AP เสียเราเตอร์เสียเปลี่ยน SSID SSID คือชื่อ Wi-Fi ชื่อ Wi-Fi เปลี่ยน User Name Password เปลี่ยนอะไรเงี้ยก็คือคุณไม่ได้รับการบันทึกเลยจบเลยมันใช้งานไม่ได้นะเท่ากับว่าเราอ่ะจะต้องถ้าเราเปลี่ยน SSD เราก็ต้องไปปีนไปที่หัวกล้องแล้วก็ไปกดจิ้มรีเซ็ตมันใช่แล้วก็ไปตั้งค่ากันเริ่มใหม่ใช่แล้วยิ่งมันอยู่สูงแค่ไหนเราก็งานงอกแค่นั้นใช่ก็ต้องไปทำใหม่หมดซึ่งอันนี้ผมว่าบางทีมันอาจจะ verify ยากนะเพราะว่าบางทีเขาบอกอาจจะซ่อมไวเลสเสียพอซ่อมไวเลสเสียปุ๊บเกิดปัญหาคือกล้องไม่บันทึกตามมาก็เหมือนกับว่าสมมติว่าแบบกล้องวงจรปิดเราใช้ได้มาตลอดทีนี้เกิดวันนึงเราบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนเน็ตจากค่าย True ไปเป็น S ปุ๊บเราก็ต้องตั้งชื่อมันก็ต้องเปลี่ยนเราเตอร์เพราะเขาต้องเอาเราเตอร์มาเปลี่ยนถูกไหมก็กลายว่าเฮ้ยกล้องไม่บันทึกอ่ะก็เลยเป็นความวุ่นวายถ้าแบบ End User ที่เขาไม่ได้มีความรู้เน็ตเวิร์กเนี่ยเขาก็จะงงแล้วทำไมซ่อมอินเทอร์เน็ตแล้วทำไมกล้องใช้ไม่ได้ไม่บันทึกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นมุมที่แบบอาจจะ
ค่อนข้างที่จะซับซ้อนหน่อยสำหรับเขาเขาก็จะงงๆว่ามันเกี่ยวอะไรกันก็ถูกแหละอ่ะก็ประมาณนี้ผมว่าแบบอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาแค่5ข้อนะผมก็ยังจริงๆอาจจะมีเรื่องอื่นอาจจะคิดไม่ถึงมีเพิ่มไหมที่ว่าไวเลสน่าจะดีกว่าแบบที่ต่อเป็นสายแบบโลคอลไม่มีอ่ะ ไม่มีอ่ะมีป่ะก็ไม่มีพี่ ใช้เป็นสายเถอะเนี่ยปวดหัวน้อยกว่าด้วยก็คุยกันประมาณนี้ตอนนี้ก็4:14 นะเดี๋ยว15 นาทีนะใครมีคำถามแต่พี่ว่าเหมือนกับว่าใน Facebook มันไม่ค่อยแบบว่าคึกคักเหมือนใน YouTube อ่ะที่เลยบอกว่าไม่ค่อยแชร์มาอยู่เนี่ย Facebook เท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราดูใน YouTube อ่ะเหมือนมันฟังแต่เสียงได้เวลาเราดีดแอปอะไรถ้าซื้อพรีเมียมนะก็ถ้าดังนั้นพี่เล่าไปเลยแล้วกันคงไม่มีคอมเมนต์อ่ะไม่มีคอมเมนต์คนนอกอ่ะก็สำหรับกล้องแบรนด์ที่พี่ก๊อตดูอยู่ที่รับผิดชอบอยู่มีแบรนด์ไหนบ้างแล้วก็คุณสมบัติแต่ละแบรนด์ถ้าจะแนะนำลูกค้าเหมาะกับใครแต่ละแบรนด์คุณจะเลือกยังไงถ้าอย่างที่บริษัทผมดูแลอยู่ก็มียี่ห้อเป็นถ้าเป็นตัวนะตัวไฮเอ็นก่อนตัวไฮเอ็นเลยก็คือใช้ในงานพวกคอร์ปอเรทยูทเลยก็มียี่ห้อ Asus Asus นี่ก็จะเป็นแบรนด์ของสวีเดนก็เป็นแบรนด์เก่าแก่เหมือนกันก็ทำตั้งแต่กล้องวงจรปิดตัวแรกของโลกเลยนะครับอันนี้ก็จะใช้ในงานของพวกคอร์ปอเรทยูทต้องการ security สูงๆยกตัวอย่างลูกค้าที่เคยซื้อไปแล้วถ้าพูดถึงหน่วยงานเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกการท่าต่างๆการท่าหน่วยงานราชการขนาดใหญ่การไฟฟ้าประปาอะไรเงี้ยก็คือพวกพื้นที่ที่ต้องการ security สูงๆนี่คือแนะนำกล้องแบรนด์ Asus ใช่ครับแล้วก็ต่อไปครับก็ถ้าอย่างเป็นกล้องที่เป็นพวกแมนูใช้งานเนี่ยพวกกลางๆลงมาหน่อยกลางๆหน่อยผมก็จะมีขายยี่ห้อเป็น UNV กับยี่ห้อ Tiendiก็คือเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์จีนละอันนี้จะเป็นแบรนด์จีนใช่ก็จะทั่วๆไปติดได้ทั่วๆไปเลยหลักพันกล้องหลักพันขึ้นไปอะไรเงี้ยราคาตั้งแต่กี่พันฮะราคา SRP 2,000 ตั้งแต่ 1,000 3,000 2,000 มีหมดแล้วแต่รุ่นแล้วแต่สเปคผู้ค้าชอบถามว่าอยากได้แพนทิลซูมแบบซูมจัดๆเนี่ยสักกี่หมื่นฮะอ๋อ 20,000 นี่ก็ได้แบบ 44x แล้วนะ 44x นี่ก็ซูมเห็นซูมเป็นกิโลมั้ยก็800เมตรนี่เห็นว่านัง A4 ถืออะไรอยู่อ่ะโอเคงั้นก็ตอบอ่ะพอ Tiendy UNV น่ะมีอะไรมั้ยฮะหรือว่าหมดละก็อย่างถ้าเป็นพวกระบบบันทึกเนี่ยก็อย่างของเราก็จะมีขายตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Milestone ตัวนี้ก็จะเป็น Interband เหมือนกันก็จะถือว่าเป็นไฮเอนด์เหมือนกันนะครับก็จะขายให้เป็นโปรแกรมก็เรียกว่าเป็น third party จะดีตรงที่ว่าไอ้โปรแกรมตัวเนี้ยเราสามารถไปบันทึกกับกล้องได้หลายๆยี่ห้อคือสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะบางคนไม่ได้อยู่วงการนี้ผมอธิบายก่อนก็คือMyZone อ่ะมันเป็นซอฟต์แวร์บันทึกซอฟต์แวร์บันทึกคือคุณใช้กล้องยี่ห้อนึงแต่คุณใช้ซอฟต์แวร์ในการบันทึกจากกล้องอ่ะยี่ห้อนึงเพราะบางคนคุ้นเคยผมซื้อ Hikvision ก็ใช้ MIR Hikvision ผมซื้อตั้งหัวก็EMR ตั้งหัวหรือซื้อเทียนดีก็ EMR ยี่ห้อนั้นสิแต่พอมาเป็นซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วก็ต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์พวกนี้ก็จะรันอยู่บน Windows เลยเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Windows เลยลง Mac ได้ไหมลง Mac ยังไม่ได้มีแต่ Engine ยังไม่ได้ Windows อย่างเดียว Windows อย่างเดียวใช่ๆแล้วคิดเป็นยังไงฮะก็ตัวนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นไลเซนส์ต่อกล้องมันจะดีตรงที่สำหรับหน่วยงานใหญ่ๆเลยที่ต้องการทำพวกวอลลุ่มต่างเพราะว่าซอฟต์แวร์พวกนี้ก็ซัพพอร์ตการทำวอลลุ่มด้วยแล้วก็ดีที่ว่าเราสามารถอินทิเกรตกล้องหลายๆยี่ห้อได้แล้วก็หลายๆไซส์เข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันได้อย่างถ้าเป็นพวกหน่วยงานราชการอย่างพวกแพนไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีหลายภูมิภาคใช่ไหมครับแล้วก็มีหลายกล้องหลายๆยี่ห้อด้วยเพราะว่ามันก็แล้วแต่จัดซื้อเนาะว่าจัดซื้อรอบนี้คนประมูลได้อาจจะเป็นยี่ห้อบอสประมูลยี่ห้อมาเป็นยี่ห้อ Asus เป็นยี่ห้อ Hikvisionเราก็มีบริการมีระบบบริหารจัดการตัวกลางเนี่ยทุกที่เนี่ยเข้ามาแอดเข้ามาทุกยี่ห้อมาที่เดียวกันได้ทุกแล้วก็อินเทอร์เฟซที่ใช้เป็นอินเทอร์เฟซเดียวกันไม่งั้นถ้าคุณเจอกล้องครั้งนี้เป็นฮิกครั้งหน้าเป็นบอสอินเทอร์เฟซการใช้งานเหมือนกันเพราะ NVR คนละยี่ห้อกันนะครับคนใช้งานก็จะลำบาก
เราคิดดูว่าถ้าคนมีทั่วประเทศแล้วแพลตฟอร์มมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องมานั่งเทรนใหม่ตลอดเวลาที่กล้องเปลี่ยนแต่ถ้าเรามีแพลตฟอร์มเดียวกันปุ๊บทุกคนนี่ก็คือมีปัญหาก็โซได้โดยวิธีเดียวกันเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันคือไอตัวแพลตฟอร์มบันทึกอ่ะคงเดิมแต่ว่ากล้องอ่ะถ้าเกิดคุณมีรอบซื้อจะซื้อที่มันเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปสิก็เปลี่ยนไปคนใช้งานไม่รู้ด้วยก็ใช้เหมือนเดิมปีที่แล้วอาจจะซื้อ2ล้านพิกเซลปีนี้อาจจะซื้อ4ล้าน6ล้านจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้ก็เราอินเทอร์เฟซหน้าการใช้งานเราเหมือนเดิมเลยเราไม่ต้องมาปรับตัวต้องไปเรียกเทรนไปเรียกโอ้สาขาเชียงใหม่มาเทรนใหม่นะสาขาอื่นมาเทรนใหม่พร้อมกันอย่างเงี้ยมันก็ลดเวลาการเทรนนิ่งคนใช้งานไปได้นอกจากต่อจากไมโครแล้วมีอะไรครับก็จะมีตัวซินโนโลจีที่ทางนี้น่าจะขายเป็นหลักอยู่ก็มีทั้งเป็นระบบบันทึกด้วยแล้วก็เป็นสตอเรจด้วยQNAP ด้วย QNAP แล้วก็มีนะครับแล้วก็ Asuster พวกนี้ก็จะเป็นตัวระบบบันทึกได้เหมือนกันหมดเงียบๆอย่าง Asusterเรื่อยๆไม่เขาอาจจะไม่ได้บูมในโซลูชันที่เป็นคอร์เปอเรทยูเท่าไหร่ถามต่อตลาดปีนี้เอ้ยตลาดปีที่ผ่านมาสำหรับซินโนโลยีที่พี่ดูแลอยู่เป็นไงดีไหมก็โกดนะครับที่บริษัทก็ยอดขายโกดตลอดเวลาก็อยู่ในช่วงขาขึ้นของสินค้าตัวนี้พูดง่ายว่าฮิตใช่ฮิตก็แบบว่าใครถ้าเป็นแฟนซินโนโลยีแล้วบางคนก็บอกว่ามีใครใช้เหมือนเราไหมก็คือมีเยอะมีเพื่อนเยอะแหละวีแล้วก็ทางซินโนโลยีเขาก็มุ่งเน้นทำตลาดกับพวกอินฟลูเอนเซอร์นะก็จะเห็นแบบพวกช่องรีวิวโอ้โหมีเยอะแยะเครื่องรีวิวให้เยอะเลยก็น่าจะประมาณนี้มีอะไรเสริมไหมโปรดิวเซอร์ให้พูดประเด็นไหนไหมมันมองเลิกลักเฮ้ยขอก๊อปเอ็มไปหยิบกล้องมาสักตัวได้ไหมจากสต็อกก็ได้หรือจากพี่วิวก็ได้กล้องนั่นมันตัวอย่างดูตัวอย่างมันตัวอย่างไวไฟแล้วแต่ผมไม่มีเห็นดีว่ะเทียนคิดดีผมขายหมดแล้วอะไรก็เอาดูตรงที่ถ้าใครมาดูย้อนหลังนะจะได้เห็นว่ากล้องที่ผมขายมันเป็นกล้องหน้าตาเนี่ยกล้องหลังวิวอ่ะหลังวิวตรงโต๊ะวิวอ่ะเบต้าหัวมาตัวนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่าแบบหน้าตาเป็นยังไงบางคนก็ยังไม่เคยเห็นนี่เราจะดูยังไงมีคนเข้ามาดูไหมนี่นี่ไงก็7คนก็เป็นพนักงานเป็นจอวีแนมเลยจริงจริงๆอ่ะไอ้ไลฟ์เนี่ยถามผมอ่ะผมว่าตามตรงอันนี้พูดแบบไม่อายคือไม่ได้คาดหวังว่าแบบคนจะแบบมาดูแบบดูสดจริงๆจริงจังเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาในเวลาทำงานถ้าคุณมาดูมันก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้ทำงานใช่แล้วอีกอย่างนึงก็คือการมาดูสดอ่ะก็ต้องเท่าเสียเวลาสลับสำหรับใครที่มาดูตอนนี้ครับก็ขอบคุณที่แบบสลับเข้าเวลาเข้ามาดูเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรไปแล้วเนี่ยเราอาจจะฟังไม่ทันก็อาจจะขอดูย้อนหลังละกันนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเนสหรืออะไรที่ผมคิดว่าเห็นหน้าผมแล้วผมน่าจะตอบให้ได้ผมว่าจะตอบให้เบื้องต้นให้กันก่อนเนาะจะได้เป็นพอเป็นไอเดียมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับนี่ผมมีมาแชร์เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นนะไปซัปโปโรมาแล้วคุณแชร์เรื่องอะไรก็จะแชร์ว่าผมก็ไปดูกล้องว่าให้เขาติดกล้องอะไรกันวะที่ญี่ปุ่นเขาติดยี่ห้ออะไรเขาไม่มีเขาไม่ค่อยใช้แบรนด์จีนเนี่ยนะที่นู่นก็จะเห็นแบรนด์พวกเอซิดบอสเนี่ยจริงเหรอญี่ปุ่นนี่ติดเอซิดจริงเหรอผมดูที่ตรงไหนที่สนามบินเขาเลยเอาสนามบินเขาแน่นอนที่ตัวสั่งเขาเลยเขาก็ใช้เอซิดกันใช้บอสสนามบินที่คุณลงสนามบินอะไรในติตาลงที่ชิโตเซครับชิโตเซผมไม่เคยได้ยินเลยที่ซัปโปโรอ๋อซัปโปโรใช่ที่นั่นเขาก็ใช้กล้องก็ค่อนข้างใช้กล้องดีกันแล้วตามไม่เจอกล้องตามถนนหนทางตามราคาใช้ยี่ห้ออะไรถ้าที่เคยเห็นนะที่ไต้หวันก็ใช้เอซิดไต้หวันก็ใช้สิทธิ์ตรงแยกอ่ะสีแยกไฟแดงเอาร้านค้าเขาใช้ยี่ห้ออะไรถ้าร้านค้าทั่วไปแต่ผมเห็นกล้องในร้านพวกเหมือนพวกญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยติดกล้องในร้านเนี่ยนะทำไมวะไม่เห็นก็ไม่รู้หรือว่าเขาคิดว่าที่บ้านเขามันขโมยขจรไม่ค่อยมีเอามาเลยมาเลยมาผมเพิ่งสังเกตว่าเขาไม่มีกล้องกันนะในร้านเนี่ยอ่ะขอไทยอินแบบเรียวๆนะขออภัยแบรนด์อื่นแล้วขออภัยพี่ก๊อตก็คือไม่มีของมาคือไม่ได้แบบว่าให้เลยนะชี้นำนะแต่ของมันมีเหมือนของมันมีติดสต็อกตรงนี้พอดีแล้วก็แบบว่าน่าจะโชว์ของจะได้ง่ายๆหน่อยเนาะก็สำหรับคนที่เห็นแล้วเนาะกล้องตัวนี้มันจะเป็นกล้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเทอร์เลนส์
หรือว่าเราจะเรียกว่าโดมก็ได้มันจริงๆมันไม่ใช่โดมแท้ๆเพราะถ้าโดมจริงๆมันจะไม่ต้องมีฝาเลนครอบฝาแก้วครอบใช่ไหมอันนี้คือแบบอันนี้แบบต้องเสียบสายนะเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ Wi-Fi นะเดี๋ยวก่อนนะผมเหมือนมาได้ยินเสียงงูเห่าออกหายใจหายใจฟึดฟัดไอ้ก๊อกหายใจฟัดอีกทีหลังอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูกล้องนะครับไอ้ตัวเนี้ยเวลาเราแกะมาก็จะเป็นไอ้เนี้ยจะเป็นฐานยึดฝ้าจะเป็นชิ้นส่วนที่จะไว้ยึดฝ้าคือไอ้ตรงรูพวกเนี้ยมันจะเป็นรูที่เราขันน็อตกับฝ้าเพดานนะฮะเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราเลือกขันยังไงเนาะอันนี้ก็จะเป็นเดือยสลักไว้ล็อกกล้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกจุกยางนะครับเอาไว้กันพวก เวลาเราติด outdoor แล้วเกิดว่าฝนตกก็มันก็จะทนฝนอย่างนี้ฮะผมแนะนำในเนี่ยผมว่าจะติด indoor outdoor ก็ติดมันไปอันนี้ก็ของแถมนะจริงเวลาติดเราเวลาช่างกล้องวงจรปิดเขาอาจจะไม่ได้ใช้ของแถมพวกนี้นะมันอาจจะสั้นไปหน่อยมันสั้นไปหน่อยอาจจะไม่เหมาะกับงานไอ้พี่หนุ่มบอกว่าของบอสมันมีคุณภาพครับเอ้ยคุณแบดวะเดี๋ยวไม่ได้ละคลิปหน้าพี่หนุ่มต้องมานะผมว่าจะไม่ได้พูดครับพี่หนุ่มมาอันนี้ครับกล้องตั้งหัวนะสำหรับใครที่แบรนด์อื่นที่ผมเป็นพาร์ทเนอร์อยู่อย่าเพิ่งโกรธเทปหน้าได้เทปหน้าเทปหน้าเอาของคุณมาเลยถ้าผมไม่ได้เตรียมแล้วคุณเอาของมาให้ผมหน่อยเดี๋ยวส่วนพี่ก๊อตอ่ะ EP หน้ายังไงก็มีนะเรามาคุยเรื่องอื่นก็ได้อ่ะนี่ฮะชูเห็นปะเห็นครับก็เนี่ยเป็นกล้องแล้วที่มีสายก็คือนี่เสียบสายแลนเหมือนหางหนูอ่ะใช่ปะใช่เสียบสายแลนคุณอธิบายนิดนึงก็ไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยรูเนี้ยคือเป็นรูที่เสียบสายแลนหรือเราเรียกว่า RJ 45เข้ากับเครื่องบันทึกหรือว่าเข้ากับโซนสวิตช์เออคนดิเซอร์ช่วยแล้วก็อีกสายหนึ่งครับก็คือเขาเผื่อไว้สำหรับคนที่สวิตช์ไม่เป็น PoE ก็เลยใช้อะแดปเตอร์ไปละกันก็เป็นไอหูไอติ่งๆแล้วนั่นเห็นปะโฟกัสไปไม่โฟกัสต้องเอาหน้าออกต้องเอาหน้าคนออกกล้องมันออกมันดีเทคหน้าคนมันโฟกัสที่คนปะเออมันมีเออในงานมันต้องบางเนี่ยมือบางเนี่ยได้ละโอเคถ้ามีคนปุ๊บมันรู้เลยมันเปลี่ยนพอเห็นภาพเนาะซึ่งกล้องแต่ละตัวก็จะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันบางกล้องมีไมค์บางกล้องไม่มีไมค์บางกล้องทนแดดทนฝนบางกล้องไม่ถึงขั้นทนฝนอาจจะแค่ติดชายคาติดภายในอินดอร์ครับอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ลูกค้าชอบถามกล้องไม่กี่แบบครับผมว่าเป็นคำถามที่แบบคำถามง่ายแต่ตอบยากนะมีแบบไหนบ้างครับที่ผมเลือกคือมันมีตั้งแต่2ล้านที่4ล้าน8ล้านมีบูเลตมีโดมมีเทอร์เลนมีแพนทิลซูมแพนทิลอย่างเดียวก็มีพี่จะแบบไหนอ่ะเอาเวลาคุณต้องถามว่าถ้าอย่างช่วยแนะนำกล้องหน่อยครับถ้าอย่างผมจะขายเนี่ยอย่างแรกก็ถ้าแบ่งกันเป็น2ประเภทก่อนนะก็เป็นแบบอินดอร์หรือแบบเอาท์ดอร์แล้วพอเราได้แบบอินดอร์ก็พอปุ๊บเราค่อยไปดูเรื่องของต้องการเป็นแบบกล้องฟิกหรือกล้องแบบแพนทิลซูมหมายถึงว่าลูกค้าจริงๆลูกค้าชอบแบบโยนโจทย์มาให้ทางผมคือเขาโยนแบบมาคุณช่วยออกแบบให้หน่อยคือแกไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ผิดแต่ว่าถ้าลูกค้าจะให้มันสโคปงานไวขึ้นแล้วเร็วและชัดเจนขึ้นนะลูกค้าช่วยระบุอะไรก็ได้ว่ามุมนี้ผมอยากได้อินดอร์มุมนี้ผมอยากได้ออดอร์สักตัวหนึ่งแล้วมุมนี้ผมอยากจะได้แพนทิวผมอยากได้ซ้ายขวาได้ผมอยากจะหมุนน่ะบางทีเราเสนอฟิกไปเราไม่รู้ว่าจุดประสงค์การใช้งานเขาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำไงต่อกับของอะไรไงต่อนะคุณแพนทิวอะไรไงต่ออีกก็พอเป็นฟิกกับแพนทิวปุ๊บเนี่ยที่เหลือเราก็จะดูได้แล้วว่าลูกค้าอยากได้ความละเอียดเท่าไหร่จริงๆเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็สแตนดาร์ดอยู่ประมาณ2ล้านพิกเซลเนาะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างจอแสดงผลที่เราฉายเนี่ยมันก็จะเป็นจอ Full HD ผมใช้ 4K แต่ถ้าใช้ 4K ถ้า 4K นี่ก็คือ8ล้านพิกเซลคุณก็เอากล้อง8ล้านพิกเซลแต่ปัญหาคือเวลาคุณใช้งานบนกล้องวงจรปิดอ่ะคุณก็เป็น1จอแบ่ง16มันไม่ได้1จอต่อ1นะถ้า1ต่อ1เนี่ยคุณได้8ล้านพิกเซลแต่ถ้ามันเหลือจอเล็กมันก็เล็กลงจะดีตรงที่ว่า
เราดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วเราซูมได้เยอะได้น้อยแค่นั้นเองเออบางคนบอกว่าผมอยากได้ซูมแบบละเอียดละเอียดอ่ะถ้าซูมแบบละเอียดละเอียดก็ต้องเพิ่มพิกเซลเข้าไปเยอะๆแต่จุดจาก8ล้านไปเลยดีไหมก็ดีถ้าเงินในกระเป๋าคุณพอ เพราะว่าอย่าลืมนะว่ากล้อง2ล้านกับกล้อง8ล้านเนี่ยราคานะต่างกันสมมติ1,000นึงแต่คุณอาจจะลืมคิดไปว่าราคาที่คุณจะต้องบันทึกอ่ะต่างกัน3เท่าคุณต้องเพิ่มเงินอีก3เท่าคือฮาร์ดดิสก์คุณก็ต้องไซส์ใหญ่ขึ้นใในการบันทึกใช่ๆแล้วไอ้ตัวเครื่องบันทึกมันก็ต้องรองรับต้องแบนด์วิดต์ให้มันต้อง CPU นะต้องเร็วขึ้นเพราะว่ามันต้องบันทึก8ล้านใช่8ล้านเนี่ยถ้าพูดเป็นเมกะบิตพอจะได้มั้ยกี่เมกก็ถ้าเป็น H.265 ที่เป็นโคเดกใหม่สุดที่แบบประหยัดแบนด์วิดต์นะก็อยู่ประมาณ4ถึง6เมก4ถึง6เมกใช่เอาว่า6เมกอ่ะเต็มๆใช่6เมกถ้าคุณมี10กล้องก็60เมกใช่มั้ยใช่ๆๆซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคนสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ติดกล้องเนาะหรือติดไปแล้วก็ดีเนี่ยผู้รับเหมาที่เขามาวางกล้องวงจรปิดให้คุณนะเขาได้บอกไหมว่าอินเมจตรงนี้มันรองรับได้60เมกะบิตผมว่าไม่มีใครคุยนะเขาดูว่ารองรับกล้องได้กี่ตัวก็จบละซึ่งแต่ถ้าถามทางบีแน่นะเราตอบได้นะก็คือเราเสนอไปสมมติพี่จะใช้8ล้านกล้อง8ล้านพี่จะใช้หมด16ตัวผมไม่มีทางเสนอที่แบบถามว่ามี NVR ที่รองรับ16ตัวไหมมีแต่ว่ามันมีเลเวลราคาของมันอีกว่าราคาถูกมันก็รองรับแบนด์วิดต์ได้น้อยคือ16อ่ะมันไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับ8ล้านทุกตัวมันอาจจะรองรับแบบแค่2เมกแต่16ล้านแต่16กล้องมันก็จะมีแล้วแต่สเปค NVR ว่าเอ้ยสเปค NVR ตัวนี้รองรับกล้อง8ล้านพิกเซลได้แค่5กล้องนะที่เหลือเราอาจจะต้องบันทึกแค่1ล้านพิกเซลอะไรเงี้ยมันก็ต้องเฉลี่ยกันไปถ้า NVR ไม่ได้แพงมากทีนี้จะสุดท้ายละเรื่องงานรับประกันสำหรับกล้องที่เป็นที่พี่ก๊อตดูแลอยู่ก็ได้ไอ้กล้องไม่เกี่ยวเรื่องสายไม่สายแล้วนะงานรับประกันสำหรับดิจิตอลคอมเป็นยังไงบ้างถ้าอย่างตัว UNV กับ Teddy เนี่ยของทางเราก็เวลาเสียเนี่ยก็ส่งเคลมปุ๊บเราก็จะมีตัวสแปร์ให้เลยสแปร์ให้เลยใช่ก็คือพูดง่ายคือลูกค้าผมไปติดตั้งปุ๊บแล้วลูกค้าเขามีปัญหาปุ๊บผมถอดแล้วก็ผมมาขอสแปร์มาเปลี่ยนได้เลยใช่ถ้าเราก็ต้องทางบีแนสเนี่ยก็ไปเก็บกล้องออกมาแล้วก็ไปส่งที่ศูนย์เราศูนย์เราก็จะดูว่ามันเสียอยู่ภายในเงื่อนไขไหมถ้าไม่ศูนย์เลนส์ไม่ได้แตกโดนทุบทำลายไหม้มาเลยอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในเงื่อนไขมันใช้งานแล้วเสียจริงเนี่ยตัวนี้เราก็มีเปลี่ยนตัวสวอปให้เลยก็คือไม่ต้องรอ30วันใช่ๆก็คือแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ลูกค้าคือเดี๋ยวลูกค้าติดตั้งกับเราแล้วก็บอกว่าเสียครับเอามาเปลี่ยนได้เลยครับวันนี้ไม่ได้นะก็คือผมก็ต้องไปถอดพี่เขาก่อนแล้วก็มาส่งแล้วก็เสร็จปุ๊บเขาอาจจะต้องมีระยะเวลาในการบริไฟเขา3วัน5วันก็ไปนะแล้วก็แล้วแต่คิวงานซัพพอร์ตอีกอ่ะใช่ไหมพอถ้าคิวงานซัพพอร์ตเขาว่าเขาบริไฟแล้วว่ามันเสียจริงผมก็เอามาเปลี่ยนให้แต่ก็ยังดีกว่าแบบต้องรอ30วันใช่แต่ถ้าท่านใดแบบอยากจะมีของสแปร์ใช้อะไรก็อาจจะซื้อกับทางซื้อเซอร์วิสกับทางบีเนสได้เป็นกล้องสำรองอาจจะต้องเป็นลักษณะเหมือนถ้าเกิดบางที่บางคนบอกไม่ได้คือเสียปุ๊บมันต้องมีกล้องมาเปลี่ยนเลยอันนี้ก็ต้องเป็น MA อะไรที่เพิ่มเติมขึ้นไปเนาะแต่ผมก็จะบอกก่อนว่าบางเจ้าลูกค้าเขาก็อาจจะงบจำกัดดังนั้นเนี่ยก็อยากเข้าใจตรงนี้แต่ก็ยังดีกว่าถ้าเราจะต้องเคลม30วันแล้วก็คอยมาเปลี่ยนใหม่เนี่ยก็ประมาณนั้นเนาะถ้าเป็นกล้องไม่อยากโจมตีแอปแดงแอปส้มแต่คุณคิดว่ายังไงฮะถ้าเกิดคุณวันนี้โจทย์ลูกค้าพ่อบ้านหรือว่า IT office เล็กๆสักคนหนึ่งบอกผมจะเลือกระหว่างติดต่อ BNES เพื่อมาวางระบบโดยใช้ซื้อกับกล้องกับพี่เนี่ยกับอีกคนหนึ่งไปซื้อกล้องแอปส้มมาเดี๋ยวคนทำเองคุณกำลังจะบอกอะไรเขาก็ถ้าซื้อแอปแต่งกับส้มก็ดีนะก็ถูกดีก็ดีนะถ้าผมก็ซื้อนะถ้าผมทำเป็นนะถ้าที่คุยมาทั้งหมดแล้วคนเข้าใจที่ผมคุยนะผมก็ซื้อทำเองเลยก็ได้แต่ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยจริงๆมันก็มีเรื่องซับซ้อนตรงนี้เราก็ต้องหาคนปรึกษานะก็ลองติดต่อทางบีเน็ตดูได้คือบางคนเขาก็ผมไม่ได้อยากบอกไม่อยากใช้คำว่าลองของแต่เขาคิดบางทีเขาคิดว่ามันเข้าใจง่ายคิดว่าคงไม่น่าจะยากอยากจะลองซื้อจากแอปส้มมาแล้วลองมาทำเองเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ติดปัญหาติดนู่นติดนี่แล้วก็ต้องยอมเสียเวลาศึกษาเพิ่มไปศึกษาเพิ่มเอาก็เป็นค่าเวลาที่ต้องเสียไปอาจจะใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือออกแบบผิดอะไรเงี้ยเราก็ต้องลองผิดลองถูกกันไปแต่ผมก็ต้องพูดว่าถ้าเกิด
คือลูกค้ารับได้ไหมถ้าเกิดว่าซื้อจากออนไลน์แล้วกันเนาะแล้วคุณทำไม่เป็นแล้วสุดท้ายคุณต้องจ้างเขามาทำอ่ะแล้วค่าใช้จ่ายในการจ้างมันอาจจะดีดสูงกว่าที่เขาเสนอพร้อมกับของในตอนแรก อันนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่เขาต้องทำใจนะถ้าเกิดว่าแบบเขาใช้เขาใช้เราใช้เขาใช้เรานะเพราะเขาก็ไม่ได้กำไรในส่วนของการขายของขายของมันก็ต้องมาชดเชยกับการที่เป็นค่าแรงด้วยใช่ใช่แล้วก็พวกพอสมมติว่ากล้องมันเสียกล้องมันดับอ่ะเขาก็ต้องมารับผิดชอบแทนหรือเปล่าใช่ไหมใช่ต้องเสียเวลาแล้วใครจะเป็นคนส่งเคลมถูกไหมแต่ถ้าเราซื้อกับบริษัทที่ไม่ต้องเป็นบริษัทผมก็ได้เป็นคนอื่นก็ได้ที่เขาเก่งเหมือนกันเงี้ยหรือเก่งกว่าบางทีเขาเวลาเขาลูกค้าซื้อไปแล้วถ้ามันพังคุณก็ให้คนนี้รับผิดชอบถอดเปลี่ยนเคมซ่อมนู่นนี่คุณต้องมีคำตอบไปให้ลูกค้าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นพ่อบ้านใจกล้าที่คุณสายไอทีที่คุณจะแบบรับปัญหาเรื่องเองคุณจะส่งเคมผ่านทางแอปส้มแอปแดงก็แล้วแต่เขาก็ดีถูกดีถ้าเกิดผมซื้อเมาส์ซื้อฮาร์ดดิสก์อะไรเงี้ยผมก็ซื้อผ่านแอปส้มแอปแดงผมใช้เป็นอยู่แล้วมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนบางคนก็อาจจะมีความรู้เยอะเขาอาจจะซัดเองเลยแต่ถ้าเป็นงานที่ใหญ่ที่ต้องการดีไซน์ต้องการที่ปรึกษาอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็ซื้อกับคนที่เขามีประสบการณ์ก็จะเป็นที่มีที่ปรึกษาดีกว่าใช่แก้ปัญหาได้ดีกว่าสุดท้ายละโอ้ยทำไมมี10คนไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วจริงๆสำหรับคนที่10เข้ามานะครับก็ขอบคุณสำหรับที่เข้ามานะครับอาจจะหลงเข้ามาตรงนี้ซึ่งตอนนี้เรากำลังจะจบรายการนะครับเขาอยากดูฟังก็ได้11คนละเรากำลังจะจบรายการครับคุณกดผิดหรือเปล่า ฝากหน่อยฝากสุดท้ายละมีโปรโมชั่นมาฝากโปรโมชั่นไหมฝากโปรโมชั่นอันจิ๋วๆของเราด้วยนะครับซื้อไอรอนบูฟ 8A นะครับลด500บาทตั้งแต่ลูกแรกเลยนะครับแล้วก็ซื้อ923นะครับตอนนี้นะครับก็เป็นโปรโมชั่นอยู่ก็ลดไปเลยไม่ใช่ลดมีบัตรน้ำมันเติมน้ำมันบางจาก500บาทนะครับใช่อันนี้นะครับแล้วก็ฝากเซอร์วิสของน้องก๊อฟไปด้วยนะครับเป็นเซอร์วิสติดตั้งออนไซต์เซอร์วิสนะครับ 5,900 บาทได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างก็3ปีอ่ะดูแลกัน3ปีรีโมทกันยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็มีพวก Active Insight ด้วยก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดลูกค้าคือผมจะเริ่มลุย Active Insight แล้วคือทำวอลลุ่มแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าสงสัยคืออะไรครับ Active Insight เดี๋ยวบางคนเขาไม่รู้เรื่องอันนี้คือเราเคยเจอปัญหาลูกค้าใช้ NAS 1ฮาร์ดดิสก์เสียแล้วเพิ่งมารู้ตัวอันนี้คือได้เฉพาะยี่ห้อ Synology ใช่ไหมใช่ Synology เดียวสำหรับคนที่ใช้แนว Synology นะเพราะผมไม่เคยไปขายยี่ห้ออื่นเลยจริงๆมีขายขึ้นเนี่ยบ้างแต่มีให้ลูกค้าบางเจ้าที่แบบว่าเขา request มาเฉพาะแต่ว่าเราพูดรวมๆว่า Synology แล้วกันก่อนแล้วกัน1ฮาร์ดดิสก์เสียเขาไม่รู้แล้วเขามาตอนที่แบบว่ามันใกล้จะตายแล้วอะถ้าเราอะก็เลยคิดว่าถ้าจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่าฮาร์ดดิสก์เขาเสียเราจะได้รีบบอกโทรบอกเขาแล้วก็รีบเสนอหรือว่าเขาไม่ต้องซื้อกับเราก็ได้แล้วเขาไปซื้อที่อื่นก็ได้เราจะได้ช่วยเขาแก้เพราะเรามีเซอร์วิสเขาอยู่ใช่ป่ะอันที่หนึ่งฮาร์ดดิสก์เสียอันที่สองเขาโดนแฮกไวรัสไอแรนซัมแวร์ตัว Synology Active Insight อะสามารถที่จะคอยตรวจพฤติกรรมว่ามันมียูสเซอร์อะไรที่แบบว่าในหนึ่งวินาทีมันเปิดทีเป็นพันไฟล์อะได้มันก็ต้องสงสัยซัสเปกว่าเป็นแรนซัมแวร์ถ้าคุณโดนแล้วสมัยปุ๊บคุณจะได้ชักปักหรือว่าอะไรก่อนทันที่มันจะถูกลุกลามบานปลายอะไรประมาณนี้หรือมีคนพยายามแฮกคุณก็จะได้กลับมาตั้งค่าเรื่องพาสเวิร์ดให้มันยากขึ้นหรือว่าทำการบล็อกนู่นนี่นั่นให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นเนาะก็เลยคิดว่าแต่ว่า Active Insight อ่ะมันจริงๆถามว่าคนภายนอกจะลองทำเองได้ไหมลูกค้าวันนี้จะลองทำเองได้ไหมแต่เอาจริงคุณมีเวลามานั่งมอนิเตอร์ไหมล่ะแต่ว่าเราอ่ะเดี๋ยวจะมีเทคนิคอ่ะมานั่งมอนิเตอร์ตลอดเลยว่าแต่ว่ามอนิเตอร์นี่ไม่ได้แบบ24ชั่วโมงนะก็คือตามเวลางานถ้าเกิดว่าจันทร์ศุกร์ถ้ามีปัญหาอะไรก็จะรีบโทรแจ้งจะได้รีบบอกลูกค้าก่อนจะได้แก้ไขกันทันอันนี้ก็คือรวมอยู่ใน 5,900 บาทที่ขึ้นหน้าจออยู่ใช่ๆ X แบตยังไม่รวมแบตนะครับไม่รวมแบตก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับไลฟ์ EP นี้นะก็ EP หน้าจะเป็นใครก็ติดตามกันแล้วก็จะคุยเรื่องอะไรผมยังคิดไม่ออกเดี๋ยวไปค่อยไปคลิกต่อแล้วก็ช่องทางไหนอาจจะไม่ใช่ Facebook แล้วได้กลับไปที่บ้านเราที่ YouTube ก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเจอกันนะครับเนาะ YouTube ดีกว่าเหรอแล้วก็สำหรับใครที่เป็นแฟน YouTube ผมไม่ได้ไลฟ์ผ่าน YouTube ก็เดี๋ยวไม่แน่ใจมันโหลดคลิปเป็นมังขวัญ
แล้วเดี๋ยวเอาคลิปไปอัพใน YouTube ย้อนดูย้อนหลังอีกทีแล้วกันเนาะเออถ้าใครชอบพี่ก๊อตกด1ถ้าไม่ชอบไม่ต้องมากด2กด9กด9กด9รัวๆเลย9รัวๆถ้าชอบพี่ก๊อตอยากให้พี่ก๊อตมาอีกกด1คอมเมนต์ไว้ว่าคอนเทนต์ดีเนื้อหาดีหรือวิชาการเยอะไปนะแล้วก็ครั้งหน้าอาจจะมาคุยประเด็นเรื่องอื่นให้มันขยายความมากขึ้นกันเอาของมารีวิวบ้างไงเออเอาของที่ต้องคอมรีวิวเดี๋ยวเขาจะมาด่าผมว่าชวนพนักงานเข้ามาแต่ไม่มีของเข้ามาโชว์เลยเดี๋ยวเขาจะว่าคุณเอาคุณข้างหลังคุณเอาติดของมาด้วยดีกว่าเอาอะไรมารีวิวหรือเอาใหม่ๆเออเอาใหม่ๆมารีวิวนะมีเดี๋ยวมีไอ้นี่มีแนทแบบเป็น NVMe Fat หมดเลยลองเรามาดูไหมไม่ใช่ Synology ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวติดตามเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวติดตามเป็น Offset ที่เป็น NVMe โอ้โหรับรองเร็วจี๊ดแพงไหมไม่แพงแสนกว่าเฮ้ยหลักหมื่นเฮ้ยหลักหมื่นเหรอหลักหมื่นแสนเหรอเดี๋ยวไปเอาตัวเดโมมาลองให้ดูลองดูเอามาลองเดมดูยังไม่ได้มีใครเดมนะแล้วคุณเห็นของจริงยังเห็นแล้วเห็นแล้วมาจากประเทศอะไรไต้หวันไต้หวันอีกแล้วไต้หวันเดี๋ยวติดตามกันใน EP ถัดไปแล้วกันนะเผื่อว่าแบบอย่างพวกเวอร์ชันเฮ้าส์อ่ะเขาอยากชอบนะตัดเร็วๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจจะลองดูโอเคไว้เจอกันใหม่กับ EP เนี่ยนะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาดูสดดูย้อนหลังก็ขอบคุณมากๆนะครับมีคอมเมนต์ใดๆก็คอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวจะได้ไปปรับปรุงกันเพิ่มเติมเนาะก็ขอฝากไว้ด้วยครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับข้างหน้าเรามาสตรีมเกมมั้งเนี่ย